เมื่อเราสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทปลือตานิดๆให้พอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องผ่อนคลายนะลูกนะตั้งสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราให้ใสๆใจเย็นเย็นให้นึกทบทวนบุญกันตั้งแต่เช้าที่เรามานำอาหารหวานข้าวทายาทตักบาตรแด่พระภิกษุสมณีผู้ประพฤติธรรมแล้วก็มาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยประกอบพิธีบูชาข้าพระแล้วก็ถวายสักการะบูชามหารัตนะอธิษฐานคุณยายจางเราแล้วก็บุญบวชสมณีอุทิศชีวิตเป็นพระภิกษุในบวรพุทธศาสนา12รูปบุญที่เราได้อัญเชิญมหารัตนอธิษฐานคุณยายอาจารย์มาประดิษฐานที่มหาวิหารคุณยายอาจารย์เป็นการถาวรรวมบุญทุกๆบุญนะลูกนะด้วยใจใสๆให้เรามีความปลื้มปีติเบิกบานใจว่าการมาเกิดสร้างบารมีของเราในคราวนี้เนี่ยเราได้ใช้ทุกสิ่งที่เรามีนะเป็นไปเพื่อการสร้างบารมีโดยเฉพาะวันนี้ให้รวมบุญทุกบุญทั้งหมดเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเราให้ใจของเราปลื้มปีติในทุกๆบุญที่เราได้ทำในวันนี้เนี่ยด้วยใจใสๆเเราได้เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ของวัดพระธรรมกายที่ได้อัญเชิญมหารัตนะอธิษฐานคุณยายอาจารย์มาประดิษฐานที่มหาวิหารของคุณยายอาจารย์เป็นการถาวรแล้วก็ต่อจากนี้ไปเราก็จะเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์อีกที่ได้จุดวิสาขประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา
ในช่วงเทศกาลฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้เนี่ยแล้วเราก็จะได้เวียนประทักษิณรอบพระอุโบสถวัดพระธรรมกายเป็นการจุดวิสาขประทีปถวายเป็นพุทธบูชาครั้งแรกของวัดพระธรรมกายเพราะฉะนั้นโลกทุกๆคนทั้งโลกพระก็ดีโลกเนรก็ดีทุกโลกคนนำบุญก็ดีต่างก็ได้ชื่อว่าเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ของวัดพระธรรมกายที่จะต้องจารึกจดไว้เป็นจดหมายเหตุให้ผู้ที่มาภายหลังได้นึกทบทวนบุญแล้วก็เปลื้มปิติในการสร้างบุญกุศลของพวกเราทุกคนจะได้เป็นต้นบุญต้นแบบให้ทุกๆคนที่มาภายหลังได้เดินรอยตามเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยณช่วงเวลานี้ก่อนที่เราจะพร้อมใจกันจุดวิสาขประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเราทุกคนจะต้องกลั่นกายวาจาใจของเราให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ที่สุดตั้งแต่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้เนี่ยให้ใจของเรากิ้งเกลียงให้ใจใสใสเริ่มต้นจากบุญกุศลที่เราจะได้นึกทบทวนดังกล่าวในวันนี้เนี่ยด้วยดวงใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์บนวันนี้ที่เราปลื้มในทุกๆบุญก็จะได้ไปดึงดูดบุญต่างๆที่เราทำผ่านมาทั้งในภพชาติปัจจุบันนี้และในอดีตชาติที่ผ่านมานับภพนับชาติไปทั่วให้มาเชื่อมต่อเป็นสายบุญของเราที่จะกลั่นกายวาจาใจธาตุธรรมจำกิโลของเราเนี่ยให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะที่อยู่ในตัวของเราเนี่ยให้มันเกิดขึ้นให้ได้เห็นชัดใสแจ่มกระจ่างที่กลางกายของเราในวันวิสาขบูชาในวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะประกอบพิธีจุดวิสาขประทีปถวายพุทธบูชาให้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆกลางดวงบุญใสๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้ตรึกนึกถึงดวงใสใจจะอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างสบายสบายให้สัมมาอรหังไปเรื่อยๆนะจ๊ะละคองใจไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆ
ใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะให้ใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะในครั้งที่บรรยายจางเราท่านยังมีชีวิตอยู่ในช่วงที่ท่านยังแข็งแรงมาถึงวันมาฆบูชาก็จะประกอบพิธีจุดมาฆประทีปถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็เวียนประทักษิณรอบพระโบสถ์วัดพระธรรมกายทำอย่างนี้เนี่ยก่อนที่จะย้ายออกไปทำด้านนอกที่ลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์พอถึงวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน3ในกระจายราตนาพระนิพพานให้มาปรากฏให้กับผู้มีบุญจิตใจใสใสมีจิตเริ่มใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มในช่วงเดินเวียนประทักษิณรอบพระโบสถ์วัดพระธรรมกายก็มีผู้มีบุญเป็นจำนวนมากได้เห็นพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลอยอยู่บนท้องฟ้าเหนือพระโบสถ์ในลักษณะต่างๆกันซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ในยุคนั้นทีเดียววันนี้ประวัติศาสตร์เก่าๆกำลังจะย้อนกลับคืนมาแม้ท่านจะไม่มีกายมนุษย์หยาบแล้วก็ตามแต่ท่านก็ยังคอยดูแลวัดพระธรรมกายอยู่ดูแลลูกหลานของท่านอยู่วันนี้เป็นวันดีมีสิริมงคลที่เราลูกหลานของท่านได้มาร่วมประกอบพิธีบุญนั้นยิ่งใหญ่อัญเชิญมหารัตนอธิธาตุของท่านไปประดิษฐานที่มหาวิหารของท่านเพราะฉะนั้นนะท่านก็จะมาคุมบุญให้กับพวกเราเป็นพิเศษในช่วงที่เราจะจุดวิสาขบัพเพกและก็เวียนประทักษิณรอบพระอุโบสถเพราะฉะนั้นให้ลูกๆทุกคนพึงทำจิตให้เลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กลั่นกายวาจาใจของเราให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หยุดนิ่งอยู่ภายในดังกล่าวแล้วก็ทำใจให้สบายสบายให้ว่างว่างอย่าไปตั้งใจเกินไปแล้วก็ไม่คาดหวังที่เราจะได้เห็นอะไรเนี่ยทำใจให้สบายสบายเหมือนในช่วงที่เราปฏิบัติธรรมในขณะที่เราเวียนประทักษิณรอบพระโบสถ์เราค่อยๆทำกันไปอย่างนี้นะลูกนะ